โยสวัสดีครับผมมิงนะครับคลิปนี้มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะฮะผมเพิ่งมาค้นพบตัวเองเวลาที่มาถ่ายคลิปพูดแบบนี้หน้ากล้องกับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมในคลิปนี้จะมาพูดเนื้อหาเกี่ยวกับวงการคอสเพย์นะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่เห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะมาเล่าภาพรวมคร่าวๆให้ฟังกันเป็นเหมือนเคสตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับไม่มีการล่าแมมมธกันเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างที่ผมหยิบมาเล่าอันนี้เป็นแค่เคสตัวอย่างกรณีตัวอย่างเฉยๆหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อเอาไว้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เราจะพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับผมประเด็นที่ผมจะพูดในคลิปนี้มี2เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนใน2เรื่องนี้มันก็จะแตกหัวข้อย่อยในหัวข้อหลักๆนี้ไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรีบรวบรัดให้มันจบเร็วที่สุดนะครับแล้วมีอยู่ว่ามีนักคอสเพย์หนึ่งคนผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคอสเพย์เยอร์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ส่วนตัวผมบอกก่อนนะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่เริ่มหันมาแต่งคอสเพย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในการคอสเพย์จริงๆเขามีระบบธรรมเนียมหรือมีอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่คือผมไม่รู้นะครับผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบคาแรคเตอร์ตัวละครตัวเนี้ยผมก็เลยอยากที่จะแบบมาแต่งตามตัวละครตัวนั้นเฉยๆอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครตามผมอยู่ก็จะเห็นว่าผมอัพรูปที่ผมแต่งคอสเพย์มาบ้างปะปายนะครับผมเลยต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าว่าผมไม่ใช่คนที่คอสเพย์เป็นมืออาชีพอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งหันมาเริ่มคอสได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็คุณคนนี้เหมือนเขานิยามตัวเองว่าเขาเป็นคอสเพย์ผีเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคอสเพย์ผีที่ผมจำได้ก็คือเหมือนบอกไปว่าคอสเพย์ผีคือเป็นคอสเพย์ที่ไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ออกงานเลยนะแต่แค่ไม่ค่อยออกงานเท่าไหร่แล้วก็จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆที่คอสเพย์คนอื่นๆซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เก็ตกับศาสตร์นี้เท่าไหร่ว่าความหมายของคำว่าคอสเพย์ผีคืออะไรในบทที่ผมฟังว่าเป็นคนที่คอสเพย์บ้างไม่คอสเพย์บ้างแล้วคอยสนับสนุนงานคนอื่นเนี่ยในความคิดผมอาจจะเป็นโมเมนต์แบบเพื่อนคอยทำพ็อปให้หรือว่าไปคอยช่วยถือของหรือคอยเป็นช่างภาพในงานคอสเพย์กับอีกคนหนึ่งหรือปะอันนี้ผมไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็เหมือนว่าเรื่องก็เกิดขึ้นนะครับคือคุณคนนี้เขาเหมือนกับว่าไปตั้งกฎในการคอสเพย์ขึ้นมาคือผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นกฎหรือเปล่าแต่เขาตั้งชื่อไว้เลยว่ากฎข้อที่ตืดๆแล้วก็พิมพ์มาว่ามันคือกฎข้อนั้นคืออะไรอ่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยมันคือกฎจริงๆเพราะเขาเขียนว่ามันกฎนะครับแต่ทีเนี้ยเขาเขียนแจ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์เขาอะคือเขาตั้งโพสต์ก่อนนะแล้วค่อยไปคอมเมนต์อีกทีนึงก็บอกประมาณว่าจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่ากฎอันนี้เป็นกฎที่เขาตั้งมาเองไม่ได้บอกให้ทำตามนะครับแต่ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับคนที่ว่าสนใจอยากจะเข้าสู่วงการคอสเพย์เนี่ยได้เป็นปฏิบัติตามเป็นแนวทางเฉยๆส่วนตัวผมเข้าใจเจตนาของเขานะครับที่มาพิมพ์แบบนี้แต่ก็ได้รู้สึกอยู่ดีว่าควรที่จะแจ้งในโพสต์ไปเลยเพราะว่าถ้ามาเปรียบเป็นอัตราส่วนจริงคุณผู้ชมคนที่เห็นโพสต์กับคนที่เห็นคอมเมนต์อ่ะเขาจะเห็นโพสต์มากกว่าถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะแจ้งอะไรควรจะแจ้งในโพสต์ไปเลยไม่ใช่มาตั้งเมนแยกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในอีกส่วนนึงผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดหนึ่งอย่างนั่นก็คือเขาต้องใช้คำว่ากฎแต่เขามาอธิบายทีว่าไม่ต้องทำตามแค่เป็นแนวทางกฎกับแนวทางมันไม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมทราบใช่ไหมกฎมันคือสิ่งที่ต้องพึงกระทำคุณไม่สามารถฝ่าฝืนกฎได้อันนี้คือกฎแต่แนวทางที่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้มันคือแนวทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งแนวทางขึ้นมาคุณควรจะเขียนหัวข้อว่าแนวทางที่หนึ่งเติร์ดเติร์ดแต่เนี้ยคือคุณยังใช้คำว่ากฎอยู่ไงพอการที่เราใช้คำว่ากฎอ่ะคือมันกลายเป็นว่าคนที่มาเห็นเนี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อบังคับที่ทุกคนควรพึงกระทำอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการสื่อสารผิดพลาดนะครับผมซึ่งมันสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีพอยต์อะไรสำคัญแต่เราดันสื่อสารผิดพลาดไปหนึ่งจุดอ่ะเรื่องแม่งเกิดเลยกฎของเขารู้สึกว่าจะมี10 หรือ 11ข้อผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะไล่อ่านทีละอันนะกฎข้อแรกนักคอสเพย์ไม่ควรนอนดึกผมทำข้อนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าความเมคเซนส์คืออะไรแต่ที่คิดดูก็คืออารมณ์ประมาณว่าไม่ควรนอนดึกในวันก่อนงานคอสเพย์อะไรประมาณนี้ปะเผื่อจะได้แบบพักผ่อนเต็มที่
แล้ววันพรุ่งนี้ที่มีงานคอร์สจะได้แบบเต็มที่กับงานคอร์สหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็นี่ยังพอ make sense อยู่แต่ว่าปัญหาคือเขาเขียนหัวเรื่องสั้นไปหน่อยไม่อธิบายเพิ่มเติมหรอกคุณผู้ชมเก็ทป่ะควรจะมีแบบว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าเพื่อที่คุณจะได้นอนหลับเต็มอิ่มและเต็มที่กับงานคอร์สมันพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้นะอันนี้ผมว่ามันขาดไปนะครับกฎข้อที่2เมื่อเวลาออกแดดทาครีมกันแดดด้วยผิวไหม้ขึ้นมานี่ตึ๊ดๆๆเลยอ่ะโอเคข้อนี้ make sense กฎข้อที่3ห้ามใส่นาฬิกาข้อมือตอนแดดแรงจัดนี่น่าจะต่อจากข้อที่แล้วนะครับอันนี้ไม่รวมกันใส่นาฬิกาข้อมือตอนแดดแรงอ๋อน่าจะหมายถึงว่าเวลาถอดออกแล้วมันจะผิวไหม้ถูกปะเพราะผมเคยมีนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมใส่นาฬิกาแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วรอยมันหายไปโอเคข้อนี้พอ make sense อยู่ข้อที่4ข้อนี้บอกเลยว่าเป็นข้อที่เกิดท็อกซิกมากๆนะครับก็คือกฎข้อที่4นักคอสเพย์ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแหละคุณข้อนี้มันเป็นข้อที่มีคนเถียงมากที่สุดแต่ล่าสุดตอนนี้เขาเปลี่ยนแคปชั่นแล้วเขาเปลี่ยนเป็นว่านักคอสเพย์แล้วก็น่าจะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชื่อของใครสักคนเขาอาจจะหมายถึงเจาะจงว่าเป็นตัวเขาแหละแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแคปชั่นและเหมือนอารมณ์ประมาณว่าชื่อเขาจะไม่กินแอลกอฮอล์ก็คือไม่ดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ผิดนะเขาผิดตรงที่ว่าเขาสื่อสารผิดพลาดเขาเหมือนกำลังจะบอกประมาณว่าไม่อยากเห็นภาพคนที่แต่งคอสเพย์แล้วมีรูปถือกินแอลกอฮอล์อยู่หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่เขาดันพลาดหัวเป็นส่วนรวมไปหน่อยว่านักคอสเพย์คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์มันเลยทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดซึ่งผมอ่านตอนแรกผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันเข้าใจในความหมายที่ว่าถ้าผมจะคอสเพย์ผมต้องห้ามกินแอลกอฮอล์เลยจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่คนไม่ดีนะครับคือดื่มถ้าคุณดื่มแล้วคุณคงสติอยู่แล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะอันนั้นโอเคมันเป็นเครื่องดื่มชนิดนึงที่ถูกกฎหมายคุณทานได้ปกตินะครับต้องอายุบรรลุนิติภาวะด้วยนะแต่มันแย่ในกรณีที่ว่ากินแล้วเมาแล้วไปละลานไปทำให้เกิดความเดือดร้อนอันนั้นคือไม่ดีดังนั้นผมรู้สึกว่ามันกว้างไปหน่อยมันพาดหัวกว้างไปหน่อยต้องยอมรับว่าก็มีใครหลายๆคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันก็เป็นเครื่องดื่มอีกที่นึงแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมเราไม่สามารถไปตีหัวได้ว่าถ้าคุณคอสเพย์คุณห้ามดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ข้อนี้ผมว่าสื่อสารผิดพลาดนะครับกฎข้อที่5เมื่อเข้าสู่งานคอสเพย์ควรที่จะมีจิตอาสาคอยดูแลเรื่องความสะอาดโดยไม่ต้องได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใดอันนี้ดีนะครับข้อนี้ดีพูดง่ายๆประมาณว่าถ้าเกิดคุณไปงานใครสักคนน่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ป้าแม่บ้านก็ตามการที่เราเห็นขยะวางลงพื้นแล้วเราหยิบไปทิ้งในถังขยะด้วยจิตใจของเราเองอ่ะอันนี้ข้อนี้ดีกฎข้อที่6เมื่อวงการคอสยังมีพวกเกียรติคอสอยู่จะไม่ทนกับพฤติกรรมของพวกเขาอันนี้เขาเขียนพาดหัวแบบส่วนรวมไปอ่ะผมยังไม่เข้าใจความหมายว่าไม่ทนกับพฤติกรรมนี่คือต้องทำยังไงคือต้องบอกก่อนว่าการเหยียดกันหรือการบูลลี่กันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะการที่เราจะตอบโต้เขากับโดยการที่ว่าเราไปเหยียดเข้าเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าความหมายของคำว่าไม่ทนพฤติกรรมนี่คืออะไรยังไงนะครับผมเคยบอกอยู่ว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงถูกไหมและการที่ว่าเขาเปิดมาด้วยความรุนแรงหรือว่าสร้างความเกลียดชังการที่เราไปตอบโต้ด้วยความเกลียดชังหรือความรุนแรงเหมือนกันผมก็มองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ข้อนี้ขอขาดแล้วกันนะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่กฎข้อที่7ไม่ได้รับความรู้หรือแนวคิดการคอสเพลย์รูปแบบใหม่ก็จะนำความรู้นั้นมาเผยแพร่โดยไม่แสวงหาผลกำไรโอเคครับข้อนี้ดีก็เหมือนว่ามาแชร์ประสบการณ์คอสเพย์กันอะไรเงี้ยผมก็เห็นคนนึงน่าจะเป็นคุณม้อยจังต้องบอกก่อนว่าคุณม้อยจังเนี่ยเขาคอสเพย์สายเซ็กซี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางงานคอสของเขาเนี่ยคือแบบเฮ้ยแต่งได้ยังไงวะแต่งในแบบที่ว่ามันดูเป็นชุดคาแรคเตอร์ที่แบบในอนิเมะที่ถ้าเกิดเป็นคนจริงๆมันไม่มีทางแต่งได้คุณแต่คุณม้อยจังแต่งได้แล้วเขาก็จะมีโพสต์ให้ความรู้อารมณ์แบบว่าเอ้ยวิธีการแต่งของม้อยแต่งยังไงมีการเซตตัวเองอะไรยังไงนะครับน่าจะความหมายของข้อนี้น่าจะประมาณนี้ผมมองว่าดีนะมันเป็นการแชร์ลิงประสบการณ์กันนะอันนี้ดีกฎข้อที่8ปรับเปลี่ยนวิธีคิดแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอและมีกฎข้อที่9เมื่อเราคอสเพลย์แล้วยังโดนด่าก็ต้องทำใจข้อนี้ก็มีคนพูดคุยถกเถียงกันเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนแคปชั่นด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ผมไปอ่านในคอมเมนต์น่ะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบางคนจะบอกว่าว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะผมอ่านคอมเมนต์หลายๆคนรู้สึกว่ามีคนพูดแค่ว่ามันเหมือนไม่ใช่เรื่องปกติก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแคปชั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคำว่าก็ต้องทำใจอ่ะอาจจะหมายถึงตอนแรกเขาอาจจะพิมพ์ว่าคอสเพลย์ได้โดนด่าอาจจะเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับการที่เขาจะมาด่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องที่ว่าพอบอกว่าถ้าโดนด่าก็ต้องทำใจ
ต้องทำใจไหมมันเป็นแต่ละเคสนะครับไม่เหมือนกันถ้าโดยมาด่าโดยซึ่งหน้าเนี่ยก็คงจะแบบเป็นการที่ไม่มีมารยาทต่อกันแต่ถ้าเกิดไปด่ารับหลังว่านินทาอันนั้นเราป้องกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าใครมานินทาอะไรเราบ้างข้อนี้ขอข้ามกันพูดอะไรมากไม่ได้กฎข้อที่10ไม่ควรคิดแทนคนอื่นแต่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นข้อนี้ก็เหมือนท็อกซิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันย้อนแย้งเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่ควรคิดแทนคนอื่นแต่ต้องช่วยเหลือแต่ในทางกลับกันก็เหมือนการที่ว่าเขามาตั้งโพสแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาคิดแทนคนอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างย้อนแยงพอสมควรเหมือนกันนะคลิปเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าโพสที่เขาโพสเนี่ยโพสช่วงประมาณช่วงสายๆเช้าๆไปแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆโพสที่ตอนแรกผมเห็นแล้วผมมาเห็นอีกทีตอนเนี้ยมันเปลี่ยนรูปแบบการโพสไปเยอะเชื่อว่ามีการอีดิตเกิดขึ้นก็คือเปลี่ยนแปลงคำเลยทำให้รู้สึกว่าบางทีที่ผมอ่านไปมันอาจจะไม่ตรงกับตอนแรกที่เขาจะสื่อแต่เชื่อว่ามีหลายๆอันที่สื่อสารผิดพลาดหรือว่าผิดจุดไปเยอะเลยทำให้เกิดประเด็นขึ้นนะครับอย่างที่หนักๆเลยก็คือเรื่องแอลกอฮอล์นี่แหละข้อสุดท้ายครับข้อที่11หยุดเบียวอันนี้ก็ยังงงๆเหมือนกันคือผมจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่เราเบียวเราไม่ผิดนะครับเพราะว่าความเบียวมันมีหลายระดับถ้าเหมือนอารมณ์เหมือนเริ่มดื่มแอลกอฮอล์เลยถ้าคุณเบียวในบริบทของคุณเบียวกับคุณเองคนเดียวหรือว่าคุณไปเบียวกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มใครสักคนที่เขาโอเคกับการที่คุณเบียวผมมองว่ามันโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆการเบียวมันก็เป็นเหมือนนิสัยอย่างนึงที่เราพอจะปลดปล่อยหรือว่าแสดงออกได้แต่ถ้าเกิดคุณไปเบียวแล้วไปละลานคนอื่นอันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีผมเคยคุยกับเพื่อนอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมชอบไรเดอร์ใช่ไหมผมสามารถไปคุยเล่นๆแบบแปลงว่าฉันจะจัดการแกเองอะไรเงี้ยไปคุยกับเพื่อนกับเพื่อนผมนะแล้วเพื่อนผมมันก็โอเคแล้วมันก็แบบเหมือนกับว่าโลเปกลับมากับผมแบบเล่นอะไรกันอันนี้คือโอเคแต่เว้นว่าถ้าเกิดว่าผมไปทำแบบนี้ฉันจะจัดการแกเองกับใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการเหมือนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะอันนี้คือไม่โอเคนะครับแต่อย่างที่บอกเรื่องความเบียวอะมันมีหลายระดับแล้วก็หลายเคสมากๆต้องพิจารณาเป็นเคสๆนะครับถ้าเบียวกับคุณที่คุณโอเคก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดคุณไปเบียวกับคนที่ไม่โอเคกับคุณหรือว่าคุณไปเบียวผิดสถานที่อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าอะไรยังไงนะครับผมสรุปง่ายๆผมรู้สึกว่าการที่ตอนแรกที่เขาโพสต์ไปนะครับที่เห็นโพสต์ที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะมีการอีดิตที่หลังอะเพราะว่าข้อความมันไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งสำคัญที่ผมมองว่าสื่อสารผิดพลาดเลยก็คือตั้งหัวข้อว่ากฎเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นกฎกับแนวทางเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแนวทางคือใครจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นกฎอ่ะทุกคนต้องพึงกระทำถูกปะเพราะฉะนั้นการที่เขาตั้งคำว่ากฎเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องทำตามก็ได้เนี่ยมันเลยดูขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแก้ไขเนี่ยควรอันดับแรกเลยครับคือตัดคำว่ากฎออกแล้วก็เติมคำว่าก็ได้เช่นแบบแนวทางก็ได้แนวทางการคอสเพลย์แล้วก็ข้อที่ตึ๊ดว่าไปผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างเนี้ยจะช่วยลดความเข้าใจผิดกันได้มากเลยนะครับตัดคำว่ากดออกไปจริงๆเพราะว่าหลายๆคนพอขึ้นชื่อคำว่ากดเนี่ยมันจะดูจริงจังขึ้นมากๆเลยแล้วผมเชื่อว่าข้อนี้ทำให้คอสเพลเยอร์หลายๆคนเห็นเรื่องนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเทคแอคชั่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันวะเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ย้อนกลับไปดูคุณคนนี้เขานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นงานคอสเขาเลยนะก็เลยเหมือนมีบางคนมาบอกว่าเป็นกดคอสเพลจากคนที่ไม่ได้คอสเพลแต่บอกว่าตัวเองคอสเพลอะไรประมาณนี้หรือว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับผม